พิฆเนศปางที่25พระตินโมจนะคณปติปางแก้กรรมและขจัดหนี้สินพระพิฆเนศปางนี้มีอีกชื่อว่าผู้ปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็นไทยจะมีพระวรกายสีขาวใสประดุจผลึกและสวมอาภรณ์เป็นผ้าไหมสีแดงมีสีพระกรโดยถือเชือกบ่วงบาปขอช้างผลชมพู่และงาหักคำว่าปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็นไทยนั้นหากตีความหมายแบบโบราณจะหมายถึงการหลุดพ้นจากความเป็นทาสรับใช้หรือการตกเป็นอาณานิคมแต่ในความหมายปัจจุบันก็คือทาสของเงินตราหรือหนี้สินจึงนิยมบูชาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ออกจากพันธนาการของหนี้สินคำสาปและความผิดพลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นหรือต้องการพลิกดวงชะตาแก้ไขกรรมเก่าปลดหนี้สินล้างมลทินทั้งปวงจึงเหมาะสมกับทุกคนทุกอาชีพโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือผู้ที่มีหนี้สินเป็นจำนวนมากนอกจากจะกราบไหว้บูชาท่านแล้วยังต้องลดความอยากต่างๆของตนลงให้ได้ด้วยจึงจะเป็นการบูชาที่ได้ผลการบูชาควรระลึกถึงองค์พระพิฆเนศแล้วกราบบทบูชาว่าโอมสีโอมจันคณปติยะนะมหา